วันเสาร์แล้วมาชั่งน้ำหนักกันเถอะครับวันนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ลีลาอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีพี่เตยอยู่เนี่ยภารกิจจบง่ายง่ายร้อยสามสิบเป๊ะเลยเหรอมีจุดวันนี้น้ำหนักตุลาขึ้นมาถึง 130.6 กิโลกรัมแล้วนะครับหลังจากที่ชั่งน้ำหนักเสร็จบรรยากาศดีๆแบบนี้เนี่ยเรามาฟังเสียงเพลงของศิลปินหน่งพาเพลินกันค่ะสวัสดีครับไปเร็ววันหนูไปเร็วศิลปินศิลปินเดี๋ยวกำลังล้างคราบแมลงมันอยู่ครับน้องศิลปินเดี๋ยวน้องเห็นเปล่าหนูบอกพี่แอดแล้วไงว่าพี่เตยกับพี่โหน่งตีกันทั้งวันเลยแหละครับพี่แอดครับถ้าเกิดว่าหนูเกิดสมัยอโยธยานะหนูว่านะหนูต้องไปทำยุทธหัตถีระหว่างพี่เตยกับพี่โหน่งแน่ๆเลยแหละครับพี่แอดครับโหน่งพาเพลินปากเนี่ยนะตุลาก็ปากนี่แหละครับพี่แอดครับที่ทำให้คนเราตีกันคมนางงามแต่ว่านี่เขาเล่นกันครับหนูก็พูดเอามันไปงั้นเลยครับพี่แอดครับพี่หนุ่มพาเพลินครับคมนางงามของผมเองพี่สมคนรู้ดีสิก็เขาส่องเนี่ยไม่ตุลาหนูกำลังเลือกเพลงอยู่นะครับสิบปีเดี๋ยวกำลังเลือกเพลงอยู่ทุกตุลาได้ยังพี่แอดครับพี่แอดครับพี่แอดเห็นไหมว่าวันนี้เนี่ยพี่ปอยมาหาหนูด้วยแหละเห็นแล้วครับพี่แอดคิดว่าหนูเนี่ยดีใจหรือพี่เตยดีใจอะครับนั่นแน่อย่านะตุลานายยังเด็กอยู่นะเล่าน่ะอย่าคิดไปไกลมันเรื่องของผู้ใหญ่คอกเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนสีชมพูเพราะตุลาหลอกนะพี่แอนยังไม่จบอีกนานๆทีน่ะพี่แอดเด็กก็มีหัวใจนะครับพี่เตยมีความสุขหนูก็มีความสุขด้วยแหละครับพี่แอดครับตุลาพอก็ได้อ่ะครับนกแก้วมาจากไหนนี่นกแก้วธรรมชาติค่ะนู้นครับนกแก้วหลวงพลครับพี่ปอยบอกไม่เห็นครับตุลามาแทรกเราไม่มองหรอกไม่เอาแล้วมาแล้วไงล่ะแค่มองบนนี้มองไม่รู้เลยว่านกอยู่ไหนแล้วหนูจับเลยไม่คุณอะไรกัน
เขาจะรอหนูเนี่ยเขาไม่ยอมเดินมาเนี่ยตุลาเขารอหนูนะไม่ยอมเดินมากับพี่นี่พี่เตยครับพี่เตยครับที่หนูไม่เดินตามพี่เตยอ่ะหนูอยากให้พี่เดินกันสองคนนะครับหนูอยู่ตัวเดียวได้หนูเก่งครับมาลากมาเนาะน้องตุลามีกิจกรรมประจำวันง่ายๆมากเลยนะครับตามรูปแบบที่เขาเลือกเองครับเวลาที่เขาเจอโขงของเขาก็คือความสุขที่เราได้เห็นนะครับเขาเนี่ยไม่ได้เจอปอยนานพอสมควรแล้วครับแล้วเขาเนี่ยก็จำเรื่องราวของเขากับปอยได้อะไรที่เขาเคยทำเขาก็จะทำครับเป็นการแสดงออกในรูปแบบของตุลาครับการอ้อนด้วยการนอนทับลงไปทำแบบนี้มาตั้งแต่เขายังเด็กครับยากที่จะห้ามเขาแต่สังเกตดูนะครับเขาจะไม่ทิ้งตัวนะครับค่อยๆทับด้วยความเกรงใจเป็นนิสัยที่น่ารักของตุลาเลยครับนิสัยเรา130โลจะคิดถึงมากคิดถึงแรงเหรอคิดถึงอย่างแรงนี่คิดถึงมากขนาดไหนดูคิดถึงมากขนาดไหนเอาปากกาวงสิกับพี่กับหนูไม่เห็นจะทำแบบนี้นะนั่นไม่ชอบทำกับหนูนะสงสัยน้องจะรักมากใช่ไหมหนูมาคือให้เขานอนเออนอนไปจบนี่ตายแล้วรักมากเลยรักมากเลยรักครับโอ้ยอยากจะนั่งใจจะขานกันในคอกอะโอ้ยน้อง130โลแล้วนะมาดิตุลามาดิเร็วมาดิด้วยละเล็กคิดถึงเอ้ยอยากอีกหนูก็อยากเซาหนูอีกงานนี้เนี่ยได้ทั้งกอดได้ทั้งหอมจากพี่ปอยเป็นหมดที่แสนอบอุ่นซึ่งไม่เคยขาดเลยครับสำหรับเด็กชายตุลาตามพี่ปอยเลยดินมันแฉะใช่ไหมฝนมันตกเนาะถ้ามันไม่เหยียบก็จะนั่งอะไรลูกอะไรรู้เลยกลิ่นอะไรไม่รู้ดีวิ่งไปหาหนูเลยขอฝากแม่สนับสนุนกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยนะครับเพราะว่าคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังต้องทำงานทันทีไม่ต้องรอเพราะว่าภารกิจแบบนี้เนี่ยรอไม่ได้ครับหลังจากโอนแล้วช่วยแจ้งพี่จั่งกับพี่ปลาในกลุ่มด้วยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับกลัวโดนทิ้งไง
น้องไม่เห็นพี่นั่งยองๆไม่ได้เลยนะ